าเก๊าฮอตมากแบมแบมร่วมงานเปิดตัวโรงแรมทำขึ้นเทรนด์โลกอันดับหนึ่งบินไปงานเปิดตัวโรงแรมเดอะคานลักเกอร์เฟลมาเก๊าแกรนด์เซเลบริชั่นที่มาเก๊าตามที่สปอยไว้ก่อนหน้านี้แล้วสำหรับไอดอลเลือดไทยหนุ่มแบมแบมกันพี่มุกภูวกุลบอกเลยว่าปังสุดๆเพราะเจ้าตัวมาในลุคสีดำสุดคูลแบบหล่อละลายซึ่งในงานนี้ก็มีซุปเปอร์สตาร์ตบเท้ามาร่วมงานมากมายฝั่งไทยเราก็คือสาวแมทพีรณีนั่นเองค่ะนอกจากจะร่วมเฉลิมฉลองแล้วหนุ่มแบมแบมยังได้มีโอกาสโชว์หลายเพลงชนิดที่เรียกได้ว่าเกือบจะเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยก็ว่าได้ค่ะทำเอาแฮชแท็กแบมแบมอินเดอะคานลักเกอร์เฟลขึ้นเทรนด์โลกอันดับหนึ่งใน Twitter ซึ่งช่วงเดินพรมถ่ายรูปก็มีการสัมภาษณ์สั้นๆเจ้าตัวได้ตอบบางช่วงบางตอนว่ารู้สึกดีมากครับขอบคุณที่เชิญผมมาผมรู้สึกขอบคุณทุกอย่างตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้แล้วผมก็ตั้งตารอสำหรับวันนี้ผมหวังว่าทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ดีๆกันนะครับขอบคุณครับถือเป็นอีกหนึ่งงานที่ตั้งตารอทั้งศิลปินและแฟนคลับจริงๆในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วนะ